สำหรับท่านสมาชิกทูวิชั่นก็คงจะทราบดีนะครับว่าทูวิชั่นเนี่ยเป็นแหล่งรวมของกีฬาจากทั่วโลกครับต่างประเทศมีมากมายแต่ในเดียวกันครับทูวิชั่นเราก็สนับสนุนกีฬาในประเทศครับเช่นเดียวกับบริษัทหนึ่งที่ให้การสนับสนุนกีฬาในประเทศมากมายทุกระดับตั้งแต่เยาวชนจนถึงระดับอินเตอร์นานาชาติครับก็คือบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นวันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณสวงจันอุไรนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็คือคุณสวงที่มาวันนี้นี่จะมาพูดคุยถึงการแข่งขันเป็นการแข่งขันว่ายน้ำซึ่งก็ใช้ชื่อรายการว่า Tradition Sun World Swimming ประเทศไทย2014ทราบว่าก็มีการจัดต่อเนื่องกันมาด้วยแล้วก็ที่มาที่ไปก่อนอื่นก่อนจะให้คงจะให้อาจารย์สวงได้พูดถึงว่ารายการนี้เกิดขึ้นยังไงจริงๆคือทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับดูว่าจริงๆว่ายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะครับแล้วก็ในอดีตเราก็มีนักว่ายน้ำเก่งๆนะครับที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับผมทีนี้เนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยเราเห็นว่าวิวัฒนาการของการพัฒนาด้านว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างแบบในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปได้อย่างก้าวหน้าในขณะเดียวกันเนี่ยของเราเนี่ยยังพูดจริงๆยังตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูในเรื่องของการเริ่มต้นจากเดี่ยวผสมแต่ใช้ระบบน็อกเอาท์น็อกเอาท์นี่หมายถึงว่าปกติเนี่ยเราจะเริ่มแข่งตอนเช้ารอบคัดเลือกแล้วก็มาแข่งตอนบ่ายรอบชิงครับทีนี้เราปรับนิดนึงเพื่อให้นักกีฬาต้องพัฒนาความทนทานIM คือเดี่ยวผสมเนี่ยนักกีฬาแต่ละคนต้องว่ายสีท่าใช่ Individual Medley ใช่ครับในคือเป็นประเภทหนึ่งในรายการ Two Visionสันโบสวิมมิ่งใช่ครับอันนี้เป็นประเภทหนึ่งนะครับหนึ่งประเภทครับอีกประเภทหนึ่งเป็นสปรินเตอร์50เมตรสปรินเตอร์50เมตรลงกระโดดปุ๊บ50เมตรเท่านั้นใช่ครับฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ไม่ครับมีทั้ง4ท่านักกีฬา1คนเลือกว่ายได้2ท่าท่าที่ตัวเองถนัดนะครับนี่คือสปรินเตอร์50เมตรสปรินเตอร์50เมตรคือถ้าใครแข่งฟรีสไตล์กระโดดลงไปก็ฟรีสไตล์50เมตรแล้วจบเลยครับผมเวียนถามอาจารย์ฮะทำไมถึงต้องมี2ประเภทคือเป็นเดี่ยวผสมแล้วก็เป็นประเภทสปรินต์2อันเนี่ยจริงๆแล้วในการพัฒนากล้ามเนื้อหรือลักษณะวิธีการแข่งขันเนี่ยวิธีการว่ายเนี่ยครับท่าเนี่ยมันเหมือนกันแต่เทคนิคไม่เหมือนกันเอาพูดถึงสปรินเตอร์ก่อนนะครับสปรินเตอร์เนี่ยมัน100เมตรครับก็คือลงไปถึงคุณใส่สุดเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่กระโดดลงไปการทำสตรีมไลน์ในการที่ใช้ตัวช่วงที่อยู่ใต้น้ำ15เมตรพอขึ้นมาปุ๊บการว่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เทคนิคสำคัญหมดเน้นทุกสโตกเน้นทุกสโตกต้องใส่กันสุดๆเลยพลาดไม่ได้โดยเฉพาะจังหวะ5เมตรสุดท้ายในจังหวะที่แตะขอบสระเนี่ยมันจะมีเทคนิคเข้าเพราะฉะนั้นใครเทคนิคไม่ดีเนี่ยมันก็จะมาเฉือนกันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น50เมตรนี่คือคุณใส่กันสุดพลังฮะส่วน IM IM เนี่ยนักกีฬา1คนต้องว่าย4ท่าครับนะครับก็คือผีเสื้อกันเชียงกบและฟรีสไตล์ครับท่าละ50เมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาจังหวะเวลาในการแต่ว่ายแต่ละช่วงให้สม่ำเสมอนะครับทีนี้ถามว่าต่างกันยังไงพลังงานที่ใช้เนี่ยคือความอดทนความอึดของกล้ามเนื้อในการแข่ง IM เนี่ยจะต้องสูงกว่าในขณะที่กำลังความแข็งแรงและพาวเวอร์ของสปรินเตอร์จะต้องสูงกว่าเพราะพูดง่ายเหมือนวิ่ง100เมตรกับวิ่ง400เมตรวิธีการวิ่งมันไม่เหมือนใช่เป็นเรื่องของการวางแผนใช่เป็นก้อนของการวางแผนจังหวะช่วงไหนที่เราทำท่าไหนที่เราทำถนัดท่าไหนทำเวลาได้ดีครับครับเพราะฉะนั้น2ประเภทนี้ก็ถือว่าครอบคลุมกับการแข่งขันที่จะพัฒนานักกีฬาของไทยเนี่ยไปสู่ระดับนานาชาติใช่ครับในสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยจะถนัดอยู่ท่า2ท่าครับแต่ถ้ามาแข่งเดี่ยวผสมเนี่ยคุณจะต้องพัฒนาถึง4ท่าครับจะต้องถนัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของการใช้กล้ามเนื้อต่างๆว่ายน้ำก็จริงแต่อย่างฟรีสไตล์กับกบกล้ามเนื้อที่เป็นเน้นจังหวะเน้นจังหวะอะไรเนี่ยมันจะคนละส่วนกันครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของ IM คือการเดี่ยวผสมเนี่ยจะทำให้การ total development มันจะดีกว่าถนัดท่าใดท่าหนึ่งครับทั้ง2ประเภทมีกี่รุ่นอายุครับอาจารย์จะไม่เหมือนกันครับคือถ้าเป็นสปรินเตอร์เนี่ยนะครับสปรินเตอร์เนี่ยจะมีอยู่4รุ่นอายุนะครับรุ่นเล็กที่สุดนั่นคือ12ถึง13แล้วก็14ถึง15แล้วก็16ถึง18แล้วก็ทั่วไปนะครับอันส่วนของ IM หรือว่าเดี่ยวผสมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6รุ่นนะครับครับก็คือเริ่มตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบ14ขวบแล้วก็ทั่วไปครับครับผมครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยผ่านพ้นไปเรียบร้อยเราปิดรับสมัครไปเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆที่มาสมัครแข่งขันทั้งหลายนี่ดูรายชื่อแล้วเป็นในลักษณะของเดี่ยวผสมเนี่ยเรามีคัดเลือกจากทั่วประเทศจากรายการแข่งขันที่สมาคมว่ายน้ำได้รับรองครับเราเอาเวลาในแต่ละรุ่นที่ดีที่สุด40คนมาจะให้สิทธิ์เขาก่อนใช่ครับแต่จะมาไม่มานั้นอันนั้นแล้วแต่เขาตัดสินใจครับนั้นพอมาแข่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีช่วงเช้าเนี่ยจะเล่นรอบคัดเลือกเพื่อที่จะเอา8คนมาเล่นน็อกเอาท์ในช่วงบ่ายทีนี้8คนมาปุ๊บเนี่ยน็อกเอาท์หมายถึงว่าพอ8คนที่สุดท้ายนะครับครับแข่งไปปุ๊บถ้าเป็น IM นะ200เมตรครับขึ้นมาพักประมาณนาทีต้องลงเราตัดออกโหดเราตัดออก2เหลือ6แล้ว4คนสุดท้ายเนี่ยโหดมากใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่พักกันครึ่งชั่วโมงมีพักอย่างเดียวคือตอนช่วงต้นช่วงเช้าคัดเลือกครับพอตอนบ่ายลงมาปุ๊บลงปุ๊บ8คนรอบนึงตัดทีละ2ฟึบตัดทีละ2เหลือ6 1นาทีปุ๊บตัดทีละ2เหลือ4 4คนสุดท้ายรอบสุดท้ายได้ที่1ถึง4แล้วเราจะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษานะครับถ้าเป็นของ IM เนี่ยหรือว่าเดี่ยวผสมที่1จะได้ 12,000 บาทครับครับที่2จะได้ 8,000 บาทที่3จะได้ 5,000 บาทแล้วก็ 3,000 บาทในแต่ละรุ่นครับนะครับแล้วก็เรามีรางวัลพิเศษใครทำลายสถิติได้ให้อีก 10,000 บาทฮะคือนอกเหนือจากเงินรางวัลนะอาจารย์การที่จะเป็นแชมป์รายการ Provision Sunbowl Swimming Thailand เนี่ยนักกีฬาจะได้สิทธิ์หรือว่าได้รับเกียรติอะไรมั้ยจริงๆก็คงจะต้องเป็นที่ทางสมาคมต้องพิจารณาต่อเพราะว่าคนที่มาแข่งนี้ระดับทีมชาติทั้งนั้นครับนะครับระดับตัวโอลิมปิกนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคุณอาวุธคุณระดมยศเนี่ยมาแข่งนัทฐานันน้องอุ้มมาแข่งเบญจพรพวกนี้คือตัวซีคือไม่ใช่รายการไม่ใช่ครับโนเนมไม่ใช่โนเนมครับระดับพวกนี้มาแข่งซูเปอร์สตาร์วงการว่ายน้ำไทยระดับดีที่สุดแล้วก็มาใช่ครับมาแข่งสปรินเตอร์กันมาแข่ง IM กันครับนะครับถามอาจารย์นิดนึงวงการว่ายน้ำไทยตอนนี้หลังจากที่เราจัด Solution Sunbowl Swimming Thailand มาเนี่ย IM จัดมา7ปีสปรินต์จัดมา2ปีทิศทางในการพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงครับการที่เราจัดจริงๆ IM เนี่ยเราจริงๆแล้วนะฮะในระดับ4เกมเรายังพอไหวอยู่แต่ถ้าเป็น Asian Game แล้วก็นานาชาติเนี่ยพูดจริงว่าเรายังตามหลังเขาอยู่แต่ทำไมเราถึงจัดสปรินเตอร์จริงๆมันมีสาเหตุว่าระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกครับโอลิมเช่นเอเชียนเกมเนี่ยมีแข่ง50เมตรทุกๆท่าครับแต่ซีเกมเนี่ยมีแข่ง50เมตรเฉพาะฟรีสไตล์ครับแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มจะบรรจุจะให้เป็น50เมตรทุกท่าละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตรงนี้ขึ้นมาเตรียมไว้เนี่ยเด็กจะไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ครับทีนี้นอกเหนือจากสรีระนอกเหนือจากระบบการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตรงนี้ยังเป็นปัจจัยในการพัฒนากีฬาบ้านเราครับครับสิ่งหนึ่งก็คือการสร้างเวทีการแข่งขันใช่ครับนะให้นักกีฬาได้มีโอกาสพิสูจน์ความสามารถนักกีฬาระดับท็อปของประเทศไทยนะมาแข่งทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการที่สนับสนุนและพัฒนากีฬาครับการแข่งขันที่มีคุณภาพเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้นักกีฬาพัฒนาอย่างรวดเร็วครับถ้าไม่มีการแข่งขันที่ดีเนี่ยนักกีฬาจะพัฒนาไปได้ไม่อย่างเต็มที่ครับเราไปแข่งที่ไหนอาจารย์เราแข่งที่ศูนย์สระว่ายน้ำกีฬาท้องธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นสนามแข่งขันเป็นเวทีแข่งขันของเอเชียนเกมส์ครับปี98แล้วก็มหาวิทยาลัยโลกนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่สองอันใหญ่ใช่เป็นเวทีระดับโลกนี่คือสนามก็เป็นเวทีระดับโลกนักกีฬาก็ระดับชาติแล้วเป็นที่เก็บตัวของทีมชาติอยู่แล้วด้วยใช่ครับครับแข่งวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันที่8พฤศจิกายนนี่แข่งสปรินเตอร์1วันแล้วก็วันที่9แข่ง IM Knockout อีก1วันครับ8กับ9เป็น8กับ9ครับวันไหนสนุกกว่ากันสนุกคนละแบบครับ แต่ถ้าใครอยากดู100เมตรในว่ายน้ำคือ50เมตรนะครับไปดูสปรินเตอร์เชียร์กันใช่แล้วก็โหดเลยเร็วที่สุดลงเร็วฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะฮะครับเทปบันทึกภาพการแข่งขันมีด้วยครับก็จริงๆแล้วเราจะมีทาง True เนี่ยนะครับก็จะทำเทปบันทึกภาพไฮไลท์การแข่งขันทางช่อง True Sport 2นะครับในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะครับฉายออกอากาศตอนบ่าย 2:30 นกับ 4:30 นครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกทีในวันที่30พฤศจิกายนในเวลา 9:30 นส่วนประมวลภาพการแข่งขันออกอากาศทาง True Vision กว่า25ช่องนะครับก็มีหมดเลยครับผมแล้วก็รายการเราก็ไปทำข่าวด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ก็จริงแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับท่านอาจารย์สงจันทร์อุไรนะฮะบริการสำนักงานส่งเสริมกีฬาของบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นซึ่งก็สนับสนุนกีฬามากมายทุกประเภทนะฮะครับแล้วก็วงการว่ายน้ำก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาไม่งั้นจะเป็นที่อาจารย์บอกครับต้องหา
ช่วยมาสนับสนุนกันหน่อยครับถูกต้องครับครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้เวลาของรายการสปอร์ตเดย์ของเราก็หมดครับในช่วงท้ายเนี่ยเราจะลากันไปด้วยเรื่องราวของ True Sport Today ครับแล้วก็ภาพกีฬานะในช่วง World Emotion ถูกต้องครับวันนี้เป็นไฮไลท์แชมเปี้ยนลีกครับใช่ครับครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนแล้วก็ท่านอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ